ลับมาช่วงนี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันโปโลรายการใหญ่มาฝากกันด้วยครับติดตามในช่วงของไทยทูเดย์ครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองครับที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ King Power ครับสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทาน Thailand Polo Kings Cup 2015ครั้งที่9ครับซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มกราคมนี้ที่ VR Sport Club จังหวัดสมุทรปราการงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยและตัวแทนนักกีฬาจากทีม King Poweroย่างคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภารวมไปถึงคุณอภิเชษศรีวัฒนประภาดีกรีเหรียญทองแดง4เกม2007มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทาน Thailand Polo Kings ครับ2015มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6ทีมครับประกอบไปด้วยทีมอามีบ้าบรูไนโปโลจากบรูไนนะครับ2ทีมนี้แล้วก็มีทีมโกบอลพอร์ตจากฟิลิปปินส์ทีม BP Healthcare จากมาเลเซียทีมแทงโปโลจากจีนครับและทีม King Power ตัวแทนจากประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ครับทรูวิชั่นถ่ายทอดสดให้ชมกันในวันที่24มกราคมนี้ซึ่งงานนี้ยังได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำธลสินทวานนท์องคมนตรีมาเป็นประธานพิธีและมอบถ้วยพระราชทานให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้วยครับช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยมาฝากกันด้วยครับทีมไทยก็ต้องตั้งความหวังไว้ต้องรักษาถ้วยไว้ได้ครับดูแล้วทุกทีมน่ากลัวหมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีโปรซึ่งฝีมือระดับโลกมาทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างของบรูไนเองซึ่งเรามาถึง2ทีมเนี่ยเขาก็มั่นใจมากนะฮะอย่างก็พูดว่าเขามั่นใจและอย่างของมาเลเซียเองเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะครับก็อย่าประมาทไม่ได้ฮะแต่ว่ายังไงก็ยังคงมั่นใจว่าไทยต้องสู่เป้าหมายครับขอเรียนเชิญชวนเชิญนะฮะแฟนกีฬาเนี่ยสนที่สนใจเนี่ยโปรดมาชมได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่24ฮะโดยเฉพาะวันที่24เนี่ยจะมีไฮไลท์เยอะมากมีความสนุกสนานบันเทิงอีกหลายด้านนะครับมาต่อที่การแข่งขันไทยครับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่13ครับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็จัดโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมีชิงชัย11ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลประชาชนฟุตบอลอาวุโสกีฬาพื้นบ้านเซปักตะกร้อลอดห่วงสากลเปตองกรีฑาวอลเลย์บอลวูดบอลเทเบิลเทนนิสและก็การประกวดกองเชียร์แบบนี้นะครับโดยเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันสุดท้ายครับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณลังสลิดลักษิตานนท์ครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดพร้อมด้วยคุณละพีผ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันเป็นประธานในพิธีครับการชิงชัยกีฬาเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอลชายรุ่นประชาชนทั่วไปครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างเมืองโอ่งมังกรครับเทศบาลตำบลจอมบึงจังหวัดราชบุรี ดีกรีแชมป์ภาคกลางตอนล่างครับลงสนามดวลกับแชมป์ภาคเหนือก็คือทีมธนัทธนิกจังหวัดเชียงใหม่จบเกม90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วเป็นเทศบาลตำบลจอมบึงยิงได้แม่นกว่าชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทครับช่วงนี้ไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายสดในช่วง True Sport Today ครับฟุตบอลเฟนส์ครับครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับน้องเจอกับลียงครับ 2:55 BE IN SPORT ครับครบปลายตะเลียงรอบ16ทีมสุดท้ายครับโรม่าเจอเอมโปลี 3:00 ครับ True Sport 1และ True Sport HD 2ครับวันนี้เช้าดูเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นกันครับวันที่3แล้วนะครับตั้งแต่7:00 ครับทาง Fox SportsNBA regular season หรือว่าฤดูกาลแข่งขันปกติครับซานอันโตนิโอสเปอร์เจอเดนเวอร์นักเก็ตนะครับ9โมงเช้าพรุ่งนี้ NBA TV ครับช่วงนี้เฉลยแจกผ้าพันคอด้วยนะครับพร้อมกับผู้โชคดีครับจากคำถามในช่วง TBR Today ที่น้องพ่อแพรถามไว้คำตอบก็คือริคาร์โดโรดริเกสครับซึ่งคุมบากอกกราส FC ในปัจจุบันเขาเป็นโค้ช
ชาวสเปนนะครับแล้วก็นี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับรับไปเลยผ้าพันคอหน้าสะสมครับรายการพิเศษติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่านแฟนเพจครับ facebook.com/sptoday วันนี้เราส่งท้ายคลิปเวิร์ลโมชั่นให้ไปดูการขับขี่มอเตอร์ไซค์ผัดโผนในสไตล์ของสตันแมนนะครับหมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่2ชั่วโมงเหมือนเดิมเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้ครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ